เราจะเปลี่ยนมาดูเรื่องของการบริโภคไส้กรอกกันบ้างนะครับที่มีข้อมูลยืนยันออกมาจากทางนักวิชาการนะครับว่าไส้กรอกนั้นสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าควรจะเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็สังเกตฉลากของไส้กรอกก่อนนะครับว่ามีความปลอดภัยไม่มีสารอันตรายที่ปนเปื้อนเพื่อสร้างความมั่นใจสำหรับการบริโภคในแต่ละครั้งครับดร.รชาเทพศรอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูปที่เติมแต่งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการบริโภคที่ง่ายขึ้นโดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนจากเนื้อสัตว์และหากปรุงอย่างดีจะได้รสชาติที่อร่อยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคการทำอาหารแปรรูปนะครับทำขึ้นมาเพื่อยืดอายุเราไม่สามารถเก็บเนื้อก้อนเอาไว้ให้นานไส้กรอกบริโภคง่ายขึ้นเก็บได้นานขึ้นถ้าปรุงดีๆรสชาติดีๆก็คืออร่อยด้วยก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งไม่ใช่ตัวร้ายของสังคมคือเรากินได้เราบริโภคได้เพียงแต่ว่าปริมาณที่เราบริโภคต้องไม่เบียดบังอาหารธรรมชาตินะครับหรือเราต้องเลือกจากผู้ผลิตที่เขามีคุณภาพส่วนไส้กรอกลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศที่เพิ่งมีการจับกุมไปตามที่เป็นข่าวเหล่านั้นอาจมาจากแหล่งผลิตในประเทศที่มีการระบาดของโรคในสัตว์ซึ่งยังไม่มีมาตรการควบคุมหรือลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อันนี้คือสารเร่งเนื้อแดงที่เราพูดกันถึงเรื่องของอันตรายที่กรมปศุสัตว์หรือใครก็ใครที่เขาห้ามใช้นะครับไม่ใช่สารเร่งสีไม่ใช่ใส่สีลงไปครับเป็นการเร่งปริมาณเนื้อแดงในไส้กรอกเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเราจะรู้จักโรคอยู่โรคนึงซึ่งเกิดจากเชื้อคอสเซเดียมโบทูลินัมพบว่าเขาเนี่ยเจริญได้ที่อัปกาศและสร้างสารพิษทีนี้ก็ต้องหาวิธีนะครับในการทำให้เขาตายไส้กรอกปัสสาวะในไตโอกาสที่จะมีคอสเซเดียมเนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นถือว่าในไตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคีย์หลักสำคัญของการผลิตภัณฑ์พวกนี้ผลพลอยได้จากในไตก็คือทำให้เนื้อสวยเป็นสีชมพูครับดร.รชากล่าวย้ำว่าการเลือกซื้อไส้กรอกต้องซื้อจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานโดยสังเกตจากฉลากที่ได้รับการรับรองจากอย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่แน่ใจแหล่งที่มาเพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงจริงๆแล้วในคาในฟูดเซฟตี้คือมันจำเป็นเนาะถ้าอุ่นร้อนแต่เปิดไส้กรอกมันกินได้เลยมันต้องเอาไปอุ่นอีกแล้วอาอุ่นน่ะดีไหมดีก็ย้ำ